D-Max Triton Hilux เชื่อหรือไม่ว่าไม่มีรถแบบนี้ขายในอเมริกาและถ้าคิดจะนำเข้าราคาของมันจะถูกบวกเพิ่มเข้าไปถึง 25% สาเหตุนั้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าภาษีไก่ในยุโรปสมัยก่อนไก่ไม่ใช่ของที่กินกันอย่างแพร่หลายเหมือนในปัจจุบันครับออกไปทางอาหารชั้นสูงเสียได้ซ้ำถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรไก่น่าจะมีคนเอาไก่ไปชนมากกว่ากินซะอีกครับเหตุการณ์เปลี่ยนไปหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงเนื้อวัวและเนื้อหมูเกิดการขาดแคลนคนเลยหันไปกินไก่กันมากขึ้นและความรู้เรื่องการปศุสัตว์ในอเมริกาเติบโตขึ้นอย่างมากครับทั้งการเพาะพันธุ์การเลี้ยงดูไปจนถึงการเก็บรักษาเนื้อไก่ด้วยการแช่แข็งการเลี้ยงไก่ในสหรัฐกลายเป็นอุตสาหกรรมที่คนเข้ามาทำเยอะมากครับจนคนอเมริกามีไก่กินกันตลอดเวลาเยอะจนล้นตลาดส่งผลให้ราคาของมันตกลงเรื่อยๆเกือบจะถึงจุดต่ำสุดครับพอเป็นแบบนั้นพวกเขาได้หาที่ระบายไก่โดยส่งออกในลักษณะของเนื้อไก่แช่แข็งกลายเป็นว่าคนยุโรปหันมากินไก่กันมากขึ้นโดยเฉพาะเยอรมันตะวันตกที่อัตราการบริโภคไก่สูงขึ้นถึง 23% นั่นก็เพราะไก่เมกันมันราคาถูกมากครับเรื่องนี้กลายเป็นปัญหาเพราะราคาไก่มันมักถูกกว่าต้นทุนการผลิตของฟาร์มไก่ในยุโรปซะอีกครับถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปผู้ทำฟาร์มไก่ในยุโรปจะตายกันหมดครับพวกเขาจึงรวมตัวกันกดดันรัฐบาลของตัวเองประเทศที่ออกตัวแรงกว่าเพื่อนก็คือฝรั่งเศสโดยออกมาแบนไก่ของอเมริกามันดื้อๆซะอย่างนั้นเลยครับโดยให้เหตุผลว่าเป็นกังวลเรื่องฮอร์โมนในไก่จะส่งผลกระทบกับชายชาตรีในประเทศส่วนสมาพันธ์ผู้เลี้ยงไก่ในเยอรมันก็กล่าวโทษว่าไก่ของอเมริกาถูกขุนให้อ้วนด้วยอาร์เซนิกหรือสารหนูในที่สุดประชาคมเศรษฐกิจยุโรปก็ตัดสินใจเข้าควบคุมราคาเนื้อไก่ด้วยการตั้งกำแพงภาษีนำเข้าและมันได้ผลอย่างมากครับสหรัฐสูญเสียรายได้ในปี1962ไปมากถึง28ล้านเหรียญคิดเป็นมูลค่าในปัจจุบันก็ราวๆ 8,500 ล้านบาทครับนั่นคือ1ใน4ของรายได้จากอุตสาหกรรมส่งออกไก่ทั้งประเทศของสหรัฐเลยครับเรื่องนี้มันวาระแห่งชาติความตึงเครียดก่อตัวขึ้นในปี1963ครั้งหนึ่งในระหว่างการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของนาโต้วุฒิสมาชิกวิลเลียมฟูไบรท์ได้โผล่ขึ้นมาถึงเรื่องปัญหาราคาไก่และแกไปไกลถึงขั้นที่ขู่ว่าจะถอนกำลังสหรัฐออกจากนาโต้ถ้าไม่มีการแก้ปัญหาเรื่องราคาไก่คือไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อการประชุมเลยแต่ก็นับว่าเป็นประเด็นเพราะสหรัฐสูญเสียรายได้จริงๆครับคอนราดอาเดนาวนายกของเยอรมันยังเคยเล่าไว้ว่าการติดต่อกับสหรัฐในช่วงดำรงตำแหน่งของเขาเกือบครึ่งหนึ่งมีแต่เรื่องการต่อราคาของไก่นี่แหละครับหลังจากพยายามเจรจาอยู่นานถึง18เดือนตลาดกลางยุโรปก็ยังหนักแน่นไม่มีทางที่จะอ่อนข้อให้และสิ่งที่ประเทศมหาอำนาจทำก็คือเอาคืนครับในวันที่4ธันวาคมปี1963ภายใต้การดูแลของประธานาธิบดีจอห์นสันสหรัฐได้ประกาศขึ้นภาษี 25% สำหรับสินค้านำเข้า4ชนิดได้แก่แป้งมันฝรั่งเด็กทรินซึ่งเป็นแป้งชนิดหนึ่งครับบรันดีและสุดท้ายคือไลทรัคฟังดูเหมือนเป็นการตัดสินใจของเด็กๆเลยใช่ไหมครับแต่นี่เป็นการตอบโต้ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าซึ่งอนุญาตให้แต่ละประเทศสามารถขึ้นภาษีนำเข้าได้เท่ากับสัดส่วนภาษีการส่งออกที่เสียไปซึ่งก็ยังน่าสงสัยอยู่ดีว่าไลท์ทรัคมันไปเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ย ที่ต้องพุ่งเป้าไปที่ไลท์ทรัคเป็นเพราะโฟล์กสวาเกนในขณะนั้นกำลังเป็นขวัญใจชาวสหรัฐทั้งบีเทิลและไทป์ทูซึ่งรถพวกนี้ขายดีจนเล่นเอาผู้ผลิตในประเทศเริ่มลำบากกันแล้วครับเริ่มมีเสียงอื้ออึงในกลุ่มสหภาพแรงงานยานยนต์เรียกร้องให้ภาครัฐทำอะไรสักอย่างไม่งั้นก่อนเลือกตั้งใหญ่ปี1964เจอสไตรค์ใหญ่แน่คุณจอห์นสันโฟล์กสวาเกนไททูจึงเป็นเป้าหมายหลักในการขัดขาเยอรมันแต่จะแบนรถรุ่นเดียวมันก็ได้อยู่ครับกฎหมายเลยสั่งขึ้นภาษีศุลกากรมันทั้งหมด
คือรวบยอดไปเลยว่าไลท์ทรัคหมายถึงรถบรรทุกขนาดเล็กแบบนี้ถ้าจะเอาเข้ามาเจอภาษีนะจ๊ะน้องถ้าอยากขายจริงๆก็ต้องเอามาผลิตในสหรัฐโดยมีผลบังคับใช้ในปี1964กฎหมายนี้ส่งผลให้รถหลายรุ่นต้องยุติการนำเข้าหลังจากปีนั้นครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามความตั้งใจไม่เสียดุลการค้าหลังเหตุการณ์นี้คนจึงเรียกการตั้งกำแพงภาษีนี้ว่า Chicken Tax หรือภาษีไก่ครับเพราะต้นเหตุมาจากไก่นั่นเองเวลาผ่านไปสินค้าตัวอื่นก็ถูกคิดอัตราภาษีใหม่ให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่ไลท์ทรัคยังคงไว้ที่ 25% ครับเพราะมันกลายเป็นเครื่องมือต่อรองของผู้ผลิตในประเทศไปซะแล้วซึ่งเอาไว้กีดกันผู้ผลิตต่างชาติไม่ให้เอารถเข้ามาได้ง่ายๆจึงมีการหาช่องว่างต่างๆในปี1972หลายบริษัทค้นพบว่าถ้านำรถกระบะเข้ามาในลักษณะของหัวเดี่ยวโดยไม่ใส่กระบะจะทำให้ภาษีลดลงเหลือแค่ 4% ในตอนนั้นจึงมีการนำเข้าหัวปลาหม้อไฟมาเป็นจำนวนมากครับเพราะค่าแรงนอกสหรัฐคิดแล้วยังไงก็ถูกกว่าแล้วค่อยมาประกอบกระบะเอาอีกทีครับช่องว่างนี้ถูกปิดไปในปี1980กฎหมายนี้ยังทำให้เกิดรถแปลกๆเช่น Subaru Brett ที่มีเบาะหลังอันน้อยไว้ให้ส่วนหนึ่งก็ทำเอาไว้ให้นั่งอาบแดดแต่หลักๆก็เพื่อให้รถถูกตีเป็นรถจนโดยสารแทนที่จะเป็นไลท์ทรัคหรือกระบะเล็กครับและมีการพยายามทำให้รถตู้รถกระบะกลายเป็นรถโดยสารก็มีหลายตัวอย่างครับแม้แต่ผู้ผลิตในประเทศอย่างฟอร์ดก็นำเข้าฟอร์ดทรานซิตรุ่นแรกมาจากตุรกีโดยอาศัยวิธีใส่เบาะพร้อมเข็มขัดด้านหลังก่อนจะมาถอดเบาะในสหรัฐซึ่งช่วยลดภาษีไปได้เยอะครับส่วนรถญี่ปุ่นยี่ห้ออื่นๆเข้ามาในลักษณะร่างอวตารคือทำความร่วมมือกับเจ้าถิ่นยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มกระบะของ Mazda กลายไปเป็น Ford Courier กระบะ Mitsubishi ตระกูล L200 กลายไปเป็น Dodge Ram 50 Isuzu ถูกเอาเข้าไปตั้งแต่ในสมัย Faster โดย Chevrolet เรียกกันว่ารุ่น LUV จุดตายสำคัญเกิดขึ้นในปี1989เมื่อรถ SUV 2ประตูถูกตีว่าเป็นไลท์ทรัคส่งผลให้ผู้ผลิตจากญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น Toyota, Honda และ Nissan ตัดสินใจลงหลักปักฐานในสหรัฐในที่สุดครับในยุคนั้นจึงยังมี Hilux ที่ขายด้วยชื่อง่ายๆว่า Toyota Pickup และ Big M ที่ใช้ชื่อว่า Datsun Hard Bodyรถพวกนี้ขายกันได้อยู่ถึงช่วงปลายยุค90ก็มีการเปลี่ยนแปลงกันยกแผงครับโดยที่ Toyota กลายเป็น Tacoma และ Hard Body กลายเป็น Frontier LUV เองก็กลายเป็น Colorado ซึ่งมันก็คือ D-Max ดีๆนี่เองครับทุกวันนี้เอง Chicken Tax ยังไม่ได้หายไปไหนครับและตลาด Light Truck หรือ Compact Pickup มันก็ยังไปได้เรื่อยๆรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปไม่ได้ซื้อรถพิกอัพไว้ขนของหรือลากของเหมือนสมัยก่อนแต่ออกไปเพื่อการสันทนาการขนของกระจุกกระจิกมากกว่าครับจึงมีรถในเซกเมนต์นี้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Honda Ridgeline กระบะ Unibody รุ่นนี้มีแค่ในสหรัฐนี่แหละครับ Hyundai Santa Cruz มาแนวเดียวกับ Ridgeline เลยครับคือเป็นกระบะ Unibody ผลิตและขายในสหรัฐเท่านั้นเช่นกันFord Maverick รถกระเบงของ Ford ที่ใช้พื้นฐานเดียวกับ Focus Jeep Gladiator ร่างกระบะของ Jeep ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Compact Pickup เหมือนกันครับ Nissan Frontier สำหรับเจนนี้จะเป็นรุ่นแรกที่สร้างขึ้นเพื่อขายในสหรัฐโดยเฉพาะรหัสรุ่นคือ D41 ขณะที่ในประเทศอื่นๆทั่วโลกเป็น D23 และหลายประเทศใช้ชื่อว่า Navaraความแตกต่างคือทั้งใหญ่ทั้งยาวแถมหัวใจยังเป็น VQ38DD กำลัง310แรงม้า Chevrolet Colorado อย่างที่เล่าไปในอดีตมันคือร่างอวตารของ D-Max ส่วนในปัจจุบันเวอร์ชันอเมริกาก็เข้าสู่รุ่นที่3ใช้ GMT Platform มีฝาแฝดรวมค่ายก็คือ GMC Canyon ครับ Ford Ranger รุ่นนี้คนไทยรู้จักกันดีความเป็นมาของมันก็สนุกดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกันครับมันเป็นเจ้าตลาดกระบะไซส์คอมแพคในสหรัฐมาโดยตลอดนับจากปี1983จนหายไปจากตลาดช่วงปี2011
พวกเขากลับมาผลิตรุ่นนี้อีกทีหลังจากเปลี่ยนไปใช้ T6 แพลตฟอร์มโดยนับจากปี2019เป็นต้นไปครับและตัวปัจจุบันในบ้านเราก็เปิดตัวก่อนของบ้านเขาถึง2ปีคือ Next Gen ในอเมริกานับว่าเป็นโมเดลปี2024นะครับยังไม่เริ่มขายเลยสุดท้ายท้ายสุดกับ Toyota Tacoma ถ้าเปรียบเทียบเรื่องขนาดแล้วใหญ่กว่า Hilux นิดหน่อยครับแต่ด้วยองค์ประกอบการออกแบบทำให้มันดูพร้อมบวกพร้อมชนมากกว่า Hilux ข้อสังเกตของรถปิกอัพอเมริกาคือส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเบนซินมีน้อยรุ่นที่มีดีเซลให้เลือกครับนั่นเพราะน้ำมันดีเซลบ้านเขาราคาพอๆกับน้ำมันเบนซินเกรดพรีเมียมเลยครับคนเลยนิยมเติมเบนซินมากกว่า Chicken Tax ในจุดเริ่มต้นเป็นเรื่องของการถ่วงดุลการค้าแต่ในปัจจุบันมันกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สหรัฐใช้กีดกันการนำเข้ารถจากต่างชาติครับนอกจากนี้พวกเขายังตั้งกฎห้ามนำเข้ารถที่มีอายุต่ำกว่า25ปีและมาตรฐานด้านความปลอดภัยก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาครับลากยาวไปถึงกฎหมายควบคุมมลภาวะจากไอเสียเรื่องพวกนี้บีบให้ผู้ผลิตต่างชาติต้องเข้าไปตั้งฐานการผลิตในสหรัฐและยังต้องผลิตรถตามสเปคของพวกเขาซึ่งจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต่างจากรถในประเทศอื่นครับส่วนข้อเสียของการตั้งกำแพงพวกนี้ก็คือพวกเขาพลาดรถเจ๋งๆไปหลายรุ่นเหมือนกันไม่มีรถทรงเชงควันดำๆเลยอิจฉาเด้